this match is a very big match for us because we want to stay in the top four. It's not achievement to qualify to the AFC. We need to perform also in the league. So our target end of the year is to be again in Champions League. So we must be number four for sure. So now we play at home against BG. It's a very big team. So they perform very well for the first leg. But when they play in Rajbrui, it's different. So we have a good chance to perform well because in the home, we are a strange team. When we play at home, we're very good. When we play away, it's disaster. Disaster. Last week, it was terrible. We played very bad. But I know already that this week we need a revenge. It will be a totally other match. โอเคครับก็ผมก็สอบถามนะครับว่าความพร้อมในเกมเป็นอย่างไรบ้างเขาก็พูดถึงเป็นการพบกับทีม BG ว่าเป็นเกมที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป้าหมายของทีมราชบุรีเองคือการเข้าสู่การแข่งขัน AFC Champions League ได้ก็เป็นหนึ่งใน4ทีมซึ่งทีมก็สามารถทำได้สำเร็จนะครับก็อยากจะโชว์ฟอร์มเกมนี้ในบ้านเป็นเกมสุดท้ายในบ้านของเล็กแรกและเจอทีมใหญ่ด้วยก็อยากจะโชว์เห็นว่าทีมมีศักยภาพมากขนาดไหนนะครับส่วนเรื่องราวของเกมเจอ BG นั้นก็ถือเป็นอีก1เกมซึ่งทางราชบุรีก็มั่นใจว่าเป็นทีมที่แกร่งในบ้านมีความแข็งแรงในบ้านมากๆก็หวังว่าจะสามารถเอาชนะทาง BG ได้ BG เองอาจจะมาเจอมรสุมหรือมาเจอ disaster in the game นะฮะคืออาจจะมาเจอพายุโซนร้อนเกิดขึ้นในสนามก็ได้ก็หวังว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของทีมราชบุรีนะครับก็แปลคร่าวๆประมาณนี้นะครับทางฝั่งทีม BG บ้างนะครับความพร้อมเกมนี้ไปเยือนราชบุรีเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็แน่นอนราชบุรีเล่นในบ้านค่อนข้างจะแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่แล้วนะเรายิ่งแนวรุกนะมีความค่อนข้างหลากหลายนะแต่เราบีจีเองก็มีจุดแข็งของเรานะเรามีกองกลางที่ครองบอลได้ดีมีกองหลังที่เหนียวแน่นซึ่งเราอันนี้ก็หลายๆทีมหรือแม้แต่บรรดาพวกเราเองก็อาจจะมองว่ากองหน้าเราไม่ยังไม่ถึงกับขนาดว่าเขาเรียกอะไรอยู่ในเกรดที่พรีเมียมมากอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะเล่นแต่เอาเฉพาะลูกเซตพีคลูกอะไรไม่ใช่แต่จริงๆแล้วที่เรามายืนจุดนี้ได้ส่วนหนึ่งนักเตะสำคัญแม้แต่เจนลบเองชาตีใครก็แล้วแต่ในเกมลุกก็ต่างช่วยทีมให้มาอยู่ได้ตรงนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้เน้นว่าตัวนี้ขึ้นมายิงเยอะวิกเตอร์ขึ้นมายิงเยอะจริงๆแล้วทุกคนช่วยกันมันถึงมาจุดนี้ได้นะเพราะฉะนั้นผมจะไม่เน้นอะไรว่าต้องให้ความมั่นใจของผู้เล่นทุกคนที่ลงมาในสนามในแต่ละตำแหน่งนะคือจะไม่เน้นแบบว่าวันนี้ต้องเอาลูกเซตเพย์ให้ได้ลูกเซตพิทให้ได้คงไม่ได้เราไม่คงไม่ไปทำทีมแบบนั้นมันคงรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเรามีช้อยเดียวเหรอจริงๆแล้วคุณภาพนักเตะเราสามารถทำอย่างอื่นได้อีกอะไรได้อีกมากมายในสนามนะครับก็แต่ก็อย่างที่บอกครับไปเยือนราชบุรีเนี่ยเป็นเกมที่หนักแน่นอนนะเพราะนั้นเราไปก็อย่างที่บอกเตรียมตัวเหมือนเดิมนะแต่ก็ให้ระวังไว้ถ้า PG ยิงนำก่อนก็คุณจะแก้ตัวยากแค่นั้นเองนะครับโหนะครับถือว่าเป็นการตัดไม้ขบนากันไปพลาดนะครับก็เป็นความพร้อมเบื้องต้นของทีม PG นะครับก็แสดงความมั่นใจในทุกตำแหน่งของทีมแม้ว่าตำแหน่งการเล่นแต่ละคนอาจจะทำประตูได้ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวสอบถามทางราชบุรีต่อนะครับท่านใดมีคำถามไหมฮะมีนะถามได้เลยนะครับถามนะเอาไปเชิญครับI will ask for you. Okay. He asked about the game for Chiangrai to be played in next Tuesday and be affect to the team and position in the table, maybe 3 or 4. What do you think about it? What do you think about it?Quite difficult now because the COVID, so everything is changed. In term of sport, it's not normal, but now nothing is normal. So for us, we accept to do this. It's not a big problem. We're gonna win this weekend, so there's no problem. What happened next Tuesday? Okay,
คครับคำตอบง่ายๆนะครับคือว่าเขาเก็บ3แต้มเกมนี้ก็จบเลยครับไม่ต้องพูดถึงเกมวันอังคารนี้ที่เชียงรายจะเจอกับการท่าเรือ FC แย่งอันดับ3กันนะครับก็เป็นคำถามที่ถามในเรื่องของการแข่งขันของทีมเชียงรายในวันอังคารที่จะถึงนี้นะครับทางโค้ชโอบ้างครับเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าเก็บ3แต้มแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับตัวโค้ชเองมองว่าเกมนี้เป็นไงบ้างครับก็อันนั้นเป็นความมั่นใจของเจ้าบ้านมันมีอยู่แล้วแน่นอนเหมือนเราเล่นในบ้านเราก็มีความมั่นใจว่าจะเก็บ3แต้มแต่ว่าเราไปในฐานะทีมเยือนแต่ว่าไม่ใช่เราจะไปเล่นอุดประตูคงไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆก็ตอนนี้ก็อยู่เขาเรียกอะไรอยู่ข้างบนอยู่สูงก็หนาวอยู่แล้วก็ทุกทีมตอนนี้คงทำการบ้านมาเล่นกับเราอยู่แล้วล่ะเราเข้าใจทุกวันนี้แล้วก็อาจจะเป็นเกมยังอึดอัดเหมือนเดิมก็เป็นลูกเกมที่เราเล่นมาตลอดแต่ว่ามันทำให้เรามาจุดนี้ได้ก็ถึงบอกว่าอย่ามองว่าเราไม่มีดีอะไรไม่งั้นเรามาอยู่จุดนี้ไม่ได้เพราะนั้นก็เราก็จะทำเต็มที่นะไปเอาแต้มมาให้ได้ถ้า1แต้มได้ก็ถือว่าโอเค3แต้มก็รอเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยเจอกันเลข2แล้วกันนะของใหญ่มาแน่โอเคครับโอ้โหถือว่านี่คือการขู่ขั้นรุนแรงนะครับโรเบิร์ตฮีเซอร์ that about the next leg second leg you will face with the big weapon and the striker for the BG team so he said about that this week game maybe not easy to get the 3 point how you feel for this yeah but what The coach is lucky in BG. They get the player that they want. They're going to be strong in second leg, so they're going to be very good. So if we can beat them, I think it's now that we can beat them. Sure, we play home. But for Rajbury, it doesn't matter about BG. It's a term of philosophy and what we do. When we want to be big, we must beat big teams. And we don't beat enough big teams now. So if we want to go one step higher, we must win this kind of game. Because this makes us more confident and bring us to higher level. Because it's good to win, we perform quite well, but we must be ambitious and go higher than this. It's not because we go in AFC that everything is finished. So now we have to reach a step higher. That means we have to beat Buriram, Bangkok Glass, Chiang Rai, whatever. And that's our next target, and we have to start now. Okay, ผมก็สอบถามนะว่าจากที่ตัวทางคุณดุสิตได้พูดว่าการเก็บ3แต้มในเกมนี้เป็นงานที่ไม่ง่ายนักนะครับตัวทางราชบุรีคุณโรเบิร์ตเองก็เปิดเผยนะว่าการที่จะมองถึงการเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นเป็นหลักการง่ายๆถ้าเกิดอยากเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นก็จะต้องชนะทีมที่ใหญ่ให้ได้ก่อนซึ่งเขาว่ามองว่าโอกาสมาถึงแล้วการทำเป้าหมายตอนแรกคือการไป ACL หรือว่า AFC Champions League ในรอบนั้นเป็น1ใน4ทีมเนี่ยสามารถทำได้สำเร็จแล้วเป้าหมายต่อไปคือเป็นทีมที่ใหญ่ขึ้นก็เริ่มจากเกมนี้คือการเอาชนะ BG ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปมองการชนะทางด้านของบุรีรัมย์หรือว่าทีมอื่นๆต่อไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวสอบถามทาง BG หน่อยครับทางโค้ชโค้ชโอ่งครับผมเกมที่ผ่านมาสังเกตเห็นนักเตะดาวรุ่งลงมาก็ทำประตูได้เลยตำแหน่งแบ็คซ้ายเรื่องนี้เป็นไงบ้างครับก็โอเคก็ดีใจกับน้องด้วยนะที่พอได้โอกาสก็ทำผลงานได้ดีซึ่งจริงๆถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับเพราะว่าเกมไทยลีกมันก็เริ่มต้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วมันก็จะมีเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บบ้างติดโทษแบนบ้างแต่ของเราโชคดีที่เขาเรียกอะไรมีตัวที่คอยหมุนเวียนคอยเปลี่ยนคอยซัพพอร์ตกันได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากอย่างช่วงที่อีฟานฟันดี้บาดเจ็บเราก็ยังมีชาตีที่ทำหน้าที่ได้ทดแทนได้ดีก็ถือว่าทำให้ทีมไม่ดรอปลงไปก็ถือว่าโชคดีมากที่เรามีส่วนนี้ในทีมนะครับหลังจากจบแมตช์นี้ไปจะเป็นช่วงการเสริมทัพมีนักเตะมาแล้ว1คนตัวหลักแนวรุกเลยนะครับจะมีการเสริมอื่นๆอีกหรือเปล่าครับถ้าเอาเท่าที่เป็นข่าวที่มีข่าวก็คือมาแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็โอเคเผลอๆวันนี้น่าจะลงไปซ้อมด้วยนะเดโก้วันนี้น่าจะเปิดตัวถ้าเขาสะดวกนะเพราะวันนี้ตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วก็เหลือก็คนทางญี่ปุ่นอีกคนนึงแค่นั้นคนไทยที่ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่แค่นั้นครับดังนั้นก็คงไม่ได้ไม่คิดว่าจะเพิ่มเติมอะไรอีกแล้วเพราะว่าเรา
ได้เมื่อกี้จากโฟลิเทโลมาอีกตัวหนึ่งนะผสมผลก็คิดว่าเราน่าจะครบแล้วล่ะสมบูรณ์ครับก็ได้นักเตะที่คุ้นเคยจากญี่ปุ่นมาคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่แล้วถึงนักเตะที่เปิดตัวไปแล้วอย่างวิกกี้ผสมผลที่มาจากทีมโฟลิเทโลด้วยนะครับขอสักคำถามไปกันครับทางด้านของราชบุรีครับการเจอกับผู้เล่นที่สามารถทำได้ทุกประตูเป็นยังไงบ้างผมจะถามทางโรเบิร์ตนะครับโอเค I will ask you about to face with BG many players can score the defender and the striker and also the midfielder how to protect this situation it's the same system that we use huh? We're gonna play at home same we play every time we're gonna try to push them keep them away from the 30 meters avoid the free kickBecause they're very good in the free kick and the set pieces, and we will not focus too much on the opponent. When the team come to Rajbury, we have to play our own game. It's quite difficult for Thai player to change their style and to change tactically, to go to this system to another system. So we have to focus on what we can do.So what we can do, we know already what we can do in Rajbury, and we're gonna do the same system. Whatever we play against VG or against Strat or against everybody, we will use the same, and we attacking, and we will play with our strength, and not try to avoid the strength from the opponent. Okay, ครับผมก็สอบถามว่าเจอกับ VG ที่ผู้เล่นทุกตำแหน่งสามารถทำประตูได้หมดเลยเขาจะมีการวางแผนอย่างไรบ้างตัวเขาเองก็บอกว่าจะยังคงเล่นในรูปแบบเดิมนะครับไม่ว่าเจอทีมใดก็ตามจะเป็นรูปแบบของราชบุรีจะไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการเล่นเพื่อทีมใดทีมหนึ่งแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถรับมือได้แม้ว่าทีมคู่แข่ง VG เองจะมีทีเด็ดอยู่ที่การเล่นลูกฟรีคิกหรือว่าลูกเซตพีซก็ตามก็ยังคงมั่นใจว่าจะสามารถรับมือกับการเล่นของทีมเยือนได้แล้วก็มุ่งมั่นในการเก็บ3แต้มในเกมนี้นะครับโอเคในช่วงท้ายผมอยากให้สองท่านได้กล่าวเชิญชวนแฟนบอลในช่วงท้ายก่อนจะจบการแถลงข่าวโดยเริ่มที่ทางฝั่งของคุณดุสิตก่อนเลยครับครับก็ตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ขอบคุณแฟนบอล BG ที่ช่วยเป็นกำลังใจให้นักฟุตบอลเรามาได้ขนาดนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเห็นเรื่อยๆแล้วล่ะว่าเริ่มเข้าสนามกันเยอะมากขึ้นนะแล้วก็อยากให้เชียร์ทีมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากแมตช์นี้เราพยายามจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะกับให้ได้แต้มกลับมาจากราชบุรีนะมีความสุขในการจบอันดับหัวตารางเหมือนเดิม3แต้มถ้าได้3แต้มนะครับถ้าได้แต้มนึงก็โอเคนะครับจะสร้างความสุขในเลข2แล้วก็มาลุ้นตั๋วแชมป์ไทยลีกด้วยกันนะครับโอเคต้องขอขอบคุณทางโค้ชโอ๋นะครับทางฝั่งโรเบิร์ตบ้างครับโอเค say something to fan before this game so this is the game that the fans want to see it's high level game we play against the first one we all dream to beat them and with the fans we're gonna do it and we're gonna have all the strength that we need when we play at home we play 12 men we don't play 11 men and same we say in footballMore you win, closer you are from your first defeat. So that means BG will lose sooner or later. And I think it will be this weekend, or I hope it will be this weekend. So this is mathematics. So I hope that the fans are going to be happy, they're going to come, and we're going to give everything, same we do at home, to make a good result. And I hope everybody going to enjoy the game. Okay, ครับ ก็กล่าวเชิญชวนแฟนบอลนะฮะว่าก็คือเกมนี้เป็นเกมที่เป็นไฮเลเวลเป็นเกมระดับสูงเกมใหญ่มากๆที่อยากให้แฟนบอลมาดูกันเยอะๆนะครับคุมบุกไปเยือนราชบุรีพิชิต FC ราชบุรีแสดงความ